ราวของลูกจ้างโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะปรากฏว่านายจ้างล้มละลายตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาก็เลยถูกเลิกจ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรากฏว่าไม่ได้รับเงินชดเชยจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เลยนะคะตอนนี้กำลังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์จากรัฐนะคะยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ1เดือนก่อนหอพักโรงงานเย็บผ้าในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้คือบ้านหลังที่2ของแรงงานนับร้อยชีวิตแต่หลังถูกนายจ้างลอยแพเลิกจ้างสถานที่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความหวังวันนี้กลับเงียบเหงาหลายห้องถูกใช้พักอาศัยเพื่อรอการเยียวยาตัดน้ำตัดไฟของใช้ในห้องถูกนำขายทอดตลาดเหลือเพียงห้องเปล่าแต่จุธามาศหนึ่งในลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบยังรอการชดเชยอยู่ที่นี่28ปีที่ทุ่มเททำงานอย่างซื่อสัตย์ได้รับค่าจ้างแบ่งจ่ายก็ยอมแม้ปี59โรงงานเลิกจ้างพนักงานไปแล้ว2รอบแต่ทุกคนได้เงินชดเชยจึงไม่คิดว่ารอบนี้พนักงานกว่า100คนรวมทั้งเธอจะถูกลอยแพพี่ต้องส่งเสียพ่อแม่พี่คิดว่าจะได้เงินก้อนนี้ไปทำทุนพ่อแม่พี่ทำไม่ไหวแล้วพี่จะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ไม่คิดว่าเขาจะทำกับเราแบบนี้คือเขาปิดแล้วเขาหายเงียบไปเลยเขาไม่ได้มาคุยไม่อะไรเอาป้ายมาแปะก็คือเป็นเลื่อนลอยเราอยากให้เขามาพูดมาคุยกับเราผ่อนเราก็รับได้แต่ให้มาติดต่อให้มาคุยกับเราบ้างไม่ใช่หายไปแบบนี้หนังสือแจ้งปิดกิจการและขอทยอยจ่ายเงินรวมกว่า12ล้านบาทคือข้อความสุดท้ายจากนายจ้างที่ได้รับเมื่อวันที่1มีนาคมแต่ไร้วี่แววขณะที่ความหวังสุดท้ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคนละ 18,000 บาทแทบหมดหนทางพอหลังยื่นคำร้องทุกข์ต้องรอเจ้าหน้าที่ออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินหากไม่มาจึงสามารถยื่นขอรับเงินและเข้าสู่การพิจารณาต้องใช้เวลานานกว่า4เดือนและการจ่ายต้องมีเงินจากนายจ้างมาค้ำประกันแต่กรณีนี้นายจ้างล้มละลายนักเคลื่อนไหวด้านแรงงานระบุกองทุนตั้งขึ้นตามพรบ.คุ้มครองแรงงานเพื่อช่วยกรณีได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างแต่ใช้เวลานานเข้าถึงสิทธิ์ยากเพราะกองทุนได้รับเงินจากรัฐฝ่ายเดียวแนะนายจ้างควรร่วมสมทบเงินเพื่ออุดช่องโหว่กฎหมายให้ลูกจ้างเข้าถึงกองทุนได้ในเวลารวดเร็วผมคิดว่ามันอย่างน้อยมันประกันเขาไงว่าชีวิตตลอดการทำงานของเขามา 10-20 ปีอย่างเงี้ย30ปีเนี่ยเมื่อเขาเกษียณก็ดีเมื่อเขาถูกเลิกจ้างก็ดีอย่างน้อยเขามีเงินก้อนไปใช้ในตอนชราไงแต่ถ้าปล่อยให้ชะตากรรมเป็นไปตามที่นายจ้างกำหนดกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายมาตรฐานกฎหมายขั้นต่ำนะเขาบอกว่าทำงานเท่านี้ต้องได้ค่าชดเชยเท่านี้บอกเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ตามกฎหมายขั้นต่ำแล้วจะมีกฎหมายไว้ทำไมเพราะนั้นถ้ามีกองทุนตรงนี้มันประกันได้ไงว่าลูกจ้างจะเข้าถึงกฎหมายกระทรวงแรงงานชี้ข้อเสนอนี้เคยนำเข้าพิจารณาแล้วแต่ไม่ได้ข้อสรุปเห็นว่าเป็นการเก็บซ้ำซ้อนเพราะนายจ้างต้องส่งเงินเข้าหลายกองทุนอาทิประกันสังคมสำรองเลี้ยงชีพตามหลักกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างหากนายจ้างไม่มีทรัพย์มาค้ำประกันจะไม่มีสิทธิ์ได้เงินแต่ยืนยันพยายามช่วยเต็มที่ถ้าเราจ่ายตรงนี้ไปแล้วในอนาคตนะครับลูกจ้างเขาเดือดร้อนรายอื่นคนอื่นจะทำยังไงไม่ลอยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวทางกรมก็จะหารือกรมบัญชีกลางว่าในเคสอย่างนี้จะทำยังไงจะมีทางผ่อนผันไหมยืนยันว่าไม่ลอยแต่อยู่ๆจะจ่ายโดยไม่ได้เงินคืนเนื่องจากกองทุนมันมีอยู่เท่านี้นะครับมีตังอยู่ในเก๊แค่นี้ถ้าเราจ่ายแล้วไม่ได้คืนมาแล้วคนเดือดร้อนอะไรหลักๆจะทำยังไงขณะที่รัฐเน้นส่งเสริมการลงทุนมีนโยบายเอื้อประโยชน์ต่อผู้ลงทุนแต่ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างลูกจ้างยังประสบปัญหาถูกเลิกจ้างไม่ต่ำกว่า 300,000 คนต่อปีและต้องเผชิญกับความไม่เป็นธรรมเพิ่มขึ้นรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน